สวัสดีครับ Glory Farm สวนอะโวคาโดอินทรีย์ตำบลบ้านแปดอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะนำเสนอวิธีการปลูกต้นอะโวคาโดด้วยเม็ดนะครับใช้เป็นต้นสต๊อกสำหรับเสียบกิ่งพันธุ์ต่อไปปกติเวลาเกษตรกรไปซื้อต้นอะโวคาโดมาปลูกเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราไม่รู้ต้นที่เรามาปลูกเนี่ยมีความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอาจจะดูสวยงามแต่เวลาปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ตายสาเหตุหนึ่งนะครับของการซื้อต้นกิ่งพันธุ์มาเนี่ยแล้วไม่สมบูรณ์เพราะว่าบางทีคนที่เพาะต้นกิ่งพันธุ์ขายเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เลือกนะครับว่าเม็ดที่เอามาเพาะเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ลองสังเกตนะครับเม็ดที่เอามาเพาะเนี่ยจะมีหลายขนาดโดยปกติแล้วถ้าอะโวคาโดกิ่งพันธุ์เพาะมาจากเม็ดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า50กรัมนะครับยกตัวอย่างนี้เราลองชั่งดูเม็ดนี้เม็ดเล็กเลยน้ำหนักประมาณ 29.6 หรือ30กรัมแบบนี้เนี่ยนะครับ Glory Farm เราจะคัดทิ้งแล้วเราจะเลือกเม็ดที่อย่างน้อยน้ำหนักต้อง50กรัมขึ้นไปแต่เม็ดของสวน Glory Farm เนี่ยลองดูนะครับดูน้ำหนักเท่าไหร่เม็ดนี้หนัก122กรัมผ่านเม็ดนี้หนักเท่าไหร่98กรัมโอเคใช้ได้นะเม็ดนี้หนักเท่าไหร่132กรัมใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้นสต๊อกของเราจะต้องมาจากเม็ดที่น้ำหนักอย่างน้อย50กรัมขึ้นไปเขาถึงมีความแข็งแรงทีนี้ท่านจะเห็นอะโวคาโดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดคือไม่ทราบชื่อว่าพันธุ์อะไรแต่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านปลูกกันแล้วก็ซื้อมาทานนะครับอยู่ในละแวกบ้านของเรานี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านปลูกเป็น10ปีเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งอาจจะกลายพันธุ์แล้วเขาก็ปลูกแบบเทวดาเลี้ยงคือปล่อยตามมีตามเกิดไม่ได้ให้อาหารอะไรทั้งนั้นหมายความว่าปีหนึ่งออกลูกอะไรยังไงก็ได้ขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าทำไมเม็ดมันถึงใหญ่เม็ดเนี่ยใหญ่เนื้อจะไม่เยอะนะครับดูชั่งน้ำหนักเม็ดดูอันนี้120กรัมเม็ดใหญ่แต่เนื้อจะไม่เยอะผมตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะทำไมเนื้อถึงไม่เยอะเนื้อถึงไม่เยอะเพราะผมเข้าใจว่าต้นอะโวคาโดเองเนี่ยได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอเขาจึงใช้ธาตุอาหารทั้งหมดเนี่ยแล้วไปสร้างอยู่ที่เม็ดให้เม็ดมันใหญ่เพราะว่าเขาเผื่อเอาไว้ว่าเขาอาจจะตายแล้วเม็ดเนี่ยสามารถที่จะนำไปเพาะไปปลูกได้เดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการเพาะเม็ดเป็นต้นสต๊อกนะครับเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับเสียบกิ่งต่อไปเราจะเริ่มจากเม็ดที่มีน้ำหนักมากกว่า50กรัมขึ้นไปขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะนำเม็ดเหล่านี้ไปแช่ในแลคติกแอซิดแบคทีเรียประมาณสัก2ชั่วโมงเพื่อที่จะเขาจะได้ฆ่าเชื้อราที่อาจจะติดอยู่ในเม็ดนี้หลังจากเราเลือกเม็ดอะโวคาโดที่จะเพาะเป็นต้นสต๊อกได้แล้วนะครับก่อนที่จะนำไปปลูกเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่อาจจะติดมากับตัวเม็ดเราก็จะแช่ด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียThank you.
แช่อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยนะครับฆ่าเชื้อที่อาจจะติดมากับเม็ดอะโวคาโดนะครับก่อนที่เราจะปลูกเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเพาะเม็ดอันนี้จะเป็นดินภูเขาที่มีสีเข้มแดงธาตุอาหารมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เนื้อดินเนี่ยมีความหนักเราจึงต้องมาผสมด้วยขุยมะพร้าวนะครับเพื่อเพิ่มโพรงอากาศแล้วก็ผสมแกลบดำเพิ่มเข้าไปคุกเคล้าได้ที่นะครับขุยมะพร้าวผสมกับแกลบดำแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าผสมกันวางเม็ดอะโวคาโดลงไปเลยนะให้เขาโผล่ขึ้นมาเหนือดินหน่อยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563ก็เราก็ปลูกเม็ดอะโวคาโดนะครับวันนี้ได้8ต้นแถวนี้ปลูกใหม่วันนี้ส่วนเมื่อวันที่30มิถุนายนเราปลูกได้2แถว16ต้นผ่านไป1อาทิตย์ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรอาจจะมีบ้างเปลือกเริ่มแตกออกมาเดี๋ยวเราจะรดน้ำให้เขาบริเวณนี้จะเป็นด้านหลังของห้องนะครับเรากำลังจะสร้างห้องเพื่อที่จะเก็บผลผลิตอะโวคาโดคิดว่าคงใช้เวลาอีกประมาณสัก2อาทิตย์กว่าห้องนี้จะเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยบ้านชั้นเดียวนะครับ